คือกฎเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการประกาศปลดล็อกอืมตอนนั้นคือสิ่งควรจะต้องเป็นแต่นี่ดันปลดล็อกก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรทำได้ทำไม่ได้ทุกคนก็ทำอะไรกัญชาไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ทางคุณทิชานนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษนะครับก็ยื่นหนังสือต่อคุณสุภชัยนี่แหละในฐานะเรื่องของการไม่เปิดสันทนาการและห้ามขายกัญชาแก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีห้ามใช้กัญชาในสถานศึกษาสถานที่ราชการศาสนาศาสนสถานอย่างเด็ดขาดซึ่งคุณทิชาก็บอกว่าไม่ได้ต่อต้านนะการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยที่จะมีให้ใช้กัญชาโดยทั่วไปใช่คือตอนนี้เนี่ยพอมันเริ่มมั่วเนี่ยคนก็จะเข้าใจหมดว่าเป็นการปล่อยให้แบบป่าเยื้อมข้างถนนเหมือนคุณณัฐวุฒิพูดใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกที่มันเกิดจากการผลักดันเนี่ยมันก็มีหมอจำนวนมากเห็นด้วยอย่างเช่นหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะท่านก็เป็นคนที่ยืนยันว่ากัญชามันใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครับสมาคมแพทย์แผนไทยต่างๆนานานะครับหรือว่าหมอพื้นบ้านจำนวนมากเขาก็ออกมาผลักดันเรื่องนี้กันคือตอนนี้เนี่ยมันเรื่องของทางการแพทย์มันถูกกลบแล้วมันถูกกลายเป็นคนมองว่าเป็นเรื่องของการปล่อยฟรีของการตายเยิ้มทั้งแผ่นดินแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะคือต้องกลับไปเรื่องเดิมก่อนคือมันเกิดจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แต่ว่าพอมาตรการในการปลดล็อกมันมาโดยปราศจากมาตรการในการควบคุมเนี่ยคนก็เลยไปมองว่านี่คือนโยบายตายเยิ้มทั้งแผ่นดินลองฟังเสียงของคุณทิชาแล้วก็คุณสุภชัยที่ออกมารับหนังสือกันดูครับดังนั้นในนาทีนี้ประเทศไทยอยู่ในศูนยากาศการบังคับใช้กฎหมายกรณีกัญชาซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสภานิติบัญญัติเราเคยมีสถานการณ์แบบนี้ไหมที่ปล่อยให้เกิดศูนยากาศการบังคับใช้กฎหมายเคยมีไหมคะท่านในอดีตอันนี้เราก็อยากรู้และถ้ามันไม่เคยมีเนี่ยครั้งนี้มันเป็นความอัปยศของรัฐสภาไทยหรือเปล่ามันเป็นความอัปยศของนิติบัญญัติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่เราอยากจะถามเราไม่คัดค้านกัญชาทางการแพทย์ไม่คัดค้านนะคะเรื่องที่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะเข้าถึงสุขภาพของเขานะคะตามที่มีงานวิจัยเรื่องกัญชาอันนี้ไม่มีใครคัดค้านเลยทุกคนเห็นด้วยแต่ว่าเราคาดไม่ถึงว่าหลังจากที่ปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่9นะคะคนที่เปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักให้ช่วยคิดด้วยว่าจะทำอย่างไรกับด้านมืดของกัญชานะคะกับด้านที่เป็นแสงสว่างของกัญชาซึ่งมันมีทั้งสองด้านกัญชาคือดาบสองคมที่คมกริบทั้งสองด้านกรรมาธิการต้องคิดให้ออกเนาะผมพูดในฐานะประธานกรรมาธิการมาตลอดว่าอะไรก็ตามที่ท่านเสนอมาผมรับและพร้อมที่จะบรรจุในร่างพระบัญญัติฉบับนี้เมื่อวานผมไปออกรายการทีวีอยู่ผมบอกว่าผมเป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายมาเยอะและผมคิดว่ากฎหมายกัญชาที่ผมกำลังทำจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาในชีวิตเพราะผมจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ให้สังคมสบายใจคนไทยทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์หรือเรื่องเศรษฐกิจสองก็คือปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ควรจะต้องปกป้องสามก็คือองค์กรระหว่างประเทศเห็นกฎหมายฉบับนี้แล้วสบายใจว่าเราได้ดำเนินการอะไรที่ไม่ขัดกับอนุสัญญาที่เราไปลงนามไว้เรื่องนี้เป็นโจทย์ยากเมื่อกี้สักครู่เนี่ยท่านบอกว่าอาจเป็นช่วงอัปยศเนี่ยนะครับในความเป็นจริงผมไม่อยากจะบอกว่าอาจจะใช้ถ้อยคำซึ่งท่านก็คิดของท่านแหละแต่ผมบอกว่าทุกเวลานาทีสภาของเราเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมันมีความขัดข้องทางเทคนิคแล้วในที่สุดประเทศของเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้ขออย่างเดียวครับอย่ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ด่านิ่งๆแล้วตำหนิความจริงพวกผมทำทุกวันเดี๋ยวครับต้องบอกว่าไม่มีใครด่าทุกคนด่าเพราะว่าคุณไม่มีความชัดเจนไงใช่ไหมรู้สึกได้ยังไงด่าได้ไม่เป็นไรหรอกคือเป็นนักการเมืองประชาชนด่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบคือถ้าเกิดทำโดยมีมาตรการควบคุมออกมาคู่ขนานปัญหาการด่าก็ไม่เกิดถ้าไม่มีปัญหาไม่มีใครด่าถ้ามีปัญหาแปลว่าคนก็ต้องด่าคือโอเคในแง่นึงก็คือว่ากรุงเทพอาจจะเป็นแหล่งสวรรค์สำหรับการดูกัญชาเสรีก็ได้ในแง่คือคุณอาจจะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นได้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าเยอะนะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อว่าเยอะมีลูกค้าแน่นอนแต่กลุ่มนั้นเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหากับรัฐของเขาเช่นอย่างที่เขาตั้งคำถามที่คุณชาชาติมาเล่าให้ฟังว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียเนี่ยกังวลว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยจะซื้อสินค้ากัญชาจากไทยกลับประเทศนี่ไงอันนี้หลายประเทศกังวลนะฮะใช่คือตอนนี้แล้วคุณต้องเตือนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรไปเนี่ยบางทีคุณไม่รู้เพราะคือในประเทศไทยไม่ผิดกฎหมายแต่พอเอาเข้าประเทศคุณเนี่ยมันโดนจับขึ้นมาเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้ผมว่าในฐานะเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
เราซื้อของนอกประเทศกับประเทศเราก็รู้ประเทศเรามันมีกฎหมายห้ามนะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยกังวลแต่บางทีไม่รู้เป็นสารที่บางทีถ้าไม่ระบุอยู่ในนั้นยกเว้นแต่ว่าถ้าอันนั้นอีกเรื่องนึงไงแต่ว่าสมมติอย่างทั้งสองท่านเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปซื้อของผิดกฎหมายเข้าประเทศเราเราก็รู้นะก็คือว่ารัฐบาลเขาก็จะกังวลว่าถ้าคนของเขามาเที่ยวแล้วเอากัญชากลับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบล็อกหรือพยายามจะไม่ส่งเสริมให้เขามาเที่ยวเราไงประเด็นคือคุณกำลังคิดว่าลูกค้ารายย่อยรายปัจเจกบุคคลเนี่ยโอเคเห็นประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์แต่ขณะที่รัฐอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากให้คนเขามาสูบผมนึกถึงอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็ปล่อยให้คนใช้เฮโรอีนหรืออะไรก็ได้ในอัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เกิดปัญหาว่าคนที่ไปอัมสเตอร์ดัมแล้วซื้อเฮโรอีนกลับมาประเทศไทยเราก็ไม่เคยได้ยินนะไม่แต่เขาก็มีเรื่องของเงื่อนไขของการขายการเข้าถึงนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไปกันหมดเนี่ยถามว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าหมูแผ่นตาสว่างกัญชาเงี้ยใช่ผมว่าปัญหาอยู่ที่มาตรการควบคุมในประเทศเรามากกว่าไงซึ่งต้องรีบออกมาให้เร็วคือผมเองเนี่ยผมคิดว่าการสูบพวกนี้เป็นเรื่องเสรีนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าปราศจากความควบคุมแล้วจริงๆมันมีผลกระทบในหลายมิติเพราะว่ากัญชามันเป็นเสรีไม่กี่ประเทศแล้วจะเอาแบบถึงขนาดขายได้เป็นแดนสวรรค์เนี่ยมันมีไม่กี่ประเทศจริงๆแล้วคุณต้องอย่าลืมว่ามันจะมีเรื่องของการค้าอิมเมจเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้มีมิติเดียวว่าแปลว่าเป็นแดนสวรรค์ก็เลยทุกประเทศก็ส่งเสริมให้เมืองประเทศไทยไม่จริงจริงใช่คำว่าแดนสวรรค์มันมาจากไหนเนี่ยตกลงคือเขาแถลงหรือว่าอันนี้สื่อใช้คำนี้เองว่าผมก็ไม่ได้ยินใครแถลงนะไม่มีแต่ว่าผ้าที่มันส่งออกมาจากคนที่ทำให้กัญชาเสรีเพราะฉะนั้นรีบต้องรีบออกมาตรการควบคุมไม่อย่างนั้นคือปกติของสังคมเวลากลัวเนี่ยเราจะกลัวกันขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวย้ำต่อการท่านผู้ชมก่อนนะคำว่าแดนสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้พูดกันพาดหัวสะพาดเป็นพาดหัวของนักข่าวนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าประเทศไทยตายเยิ้มกันหมดแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้ตายเยิ้มคุณชูวัฒน์ก็ยังไม่ตายเยิ้มคุณธีรัตน์เนี่ยยิ่งตาดีกลับมาที่เรื่องกัญชาดีกว่านะครับขณะนี้นะครับภาพที่ออกมาก็คือว่าบริเวณถนนข้าวสารเนี่ยเต็มไปด้วยกัญชาแล้วผู้ประกอบการบางส่วนก็ต้องการที่จะผลักดันให้ถนนข้าวสารเป็นฮับกัญชาเลยครับสีโรดไปมายังคุณแต่ว่าคุณชัดชัยเนี่ยเขารับไม่ได้กับการที่เอากัญชามาวางขายกันบนถนนแบบนี้แต่ว่าคนที่ลงพื้นที่ก็คือคุณสุประชัยใจสมุทรแห่งภูมิใจไทยลงไปบนพื้นที่ในข่าวสารบอกว่าโอ้คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้คงต้องเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะกฎหมายมันยังไม่ออกมาคนก็คงทำกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอกฎหมายออกมาแบบนี้มันก็จะหายไปคุณชูพัฒน์อาจารย์ศิโรจน์คุณปล่อยให้เขาทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกกฎหมายไล่ตามย้อนหลังมันใช่เหรอก้อนนี้เป็นปัญหาที่เขาไม่ได้เตรียมการอะไรเลยคุณก็รู้อยู่แล้วก่อนที่จะไอ้กัญชามันจะเสรีแบบนี้เนี่ยมันมีเวลาต้อง6เดือนคุณก็ไม่ทำอะไรกับพรบสักอย่างนึงกฎก็อะไรต่อเอาออกมาที่จะป้องกันไว้ก่อนก็ไม่มีสักอย่างนึงมาถึงวันนี้มีแค่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมฮะกฎเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้ว่ามีบทลงโทษด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าห้ามจำหน่ายกับคนอายุต่ำกว่า20ปีครับชัดชาติเมื่อวานก็บอกว่ากทมก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับซึ่งก็ถูกแล้วเพราะกทมไม่มีอำนาจในการคุมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็จะทำได้แค่ให้เทศกิจกับคนกวาดขยะถ้าเห็นก็ไปแจ้งความเราฟังเสียงคุณสุประชัยที่ลงพื้นที่กันดูครับเราคาดการไว้แล้วครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นนี้มันแน่นอนมันเกิดขึ้นวันนี้มันมีอยู่2ลักษณะบางลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นร้านนะครับเปิดเป็นร้านค้าเป็นอาคารเป็นสัดส่วนอยู่แล้วมีผู้คนก็ไปซื้อกันเข้าแถวซื้อกันเลยตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มทุกวันเนี่ยตัวนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ก็เหมือนตอนนี้มีผู้พ่อค้าเร่มาตั้งโต๊ะอย่างที่ข่าวที่ปรากฏกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับพอในที่สุดกฎหมายเราออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะการที่ใครจะนำสินค้าเกี่ยวเรื่องกัญชามาขายนี่มันต้องมีการขออนุญาตทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ยอมรับครับว่ามันเป็นสุญญากาศแต่เป็นสุญญากาศที่เราควบคุมได้ในระดับที่คิดว่าน่าจะโอเคคิดไว้อยู่แล้ว คิดไว้อยู่แล้วเป็นช่วงสุญญากาศอันนี้ประโยคนี้เดี๋ยวจะทวนลงภูมิใจไทยนะครับแต่พูดมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ใช่กับสถานการณ์ตอนนี้ทำไมดูเหมือนว่าใช้ได้ล่ะคิดไว้อยู่แล้วเหรอแต่ว่าเขาก็คืออย่างคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารก็
ได้รับคำยืนยันฮะว่าการจำหน่ายกัญชาไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าการมวลขายแบบบุหรี่หรือพันลำไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะผิดเงื่อนไขส่วนพ่อค้าแม่ขายที่มาขายนั้นเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่ผู้ค้าเดิมที่มีใบอนุญาตหาบเร่แผงลอยอย่างถูกต้องกัญชานั้นต้องมาจากแหล่งที่มีจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างถูกต้องจากกรมทะเบียนการค้าเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นเป็นในตัวไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมาจำหน่ายได้เองแต่ก็คือตอนนี้มันคนกลัวว่า ที่วางขายกันนั่นน่ะมันจะไปกันใหญ่และคุมไม่ได้ใช่แล้วพอวันดีคืนดีพอคุณออกกฎหมายมาร้านค้าเหล่านี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบคุณก็จะโดนว่าเอาทำร้ายผู้ประกอบการอีกทำไมเราไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วไงอะไรทุกอย่างก็กัญชาไปหมด